สถาบันนิเวศวิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับบริษัทสองมือนางจำกัดและมหาวิทยาลัยซูโจได้จัดสัมมนาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการปลูกมอนเลี้ยงมอนกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์ได้จัดขึ้นภายใต้การเป็นประธานของท่านนางแก้วสายใจสัญญาสอนประธานบริษัทสองมือนางจำกัดโดยมิทานโบเมงคำวงดารารัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทานกีแก้วไข่คำพิทูลรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวมีห้องอธิการบดีมหาวิทยาลัยสู้โจลาวและกลุ่มผู้ผลิตสาวสวนที่ปลูกมอนเตียงมอนผู้ประกอบการบริษัทนักคนกลัวและนักศึกษาเข้าร่วมกองประชุมสัมมนาในครั้งนี้ได้หับฟังการนำเสนอบทเรียนจากเซียวซานเฉพาะด้านการปลูกมอนเลี้ยงมอนจากมหาวิทยาลัยซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนและวิชาการปลูกมอนเลี้ยงมอนจากสถาบันนิเวศวิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพจากบริษัทสองมือนางจำกัดและบริษัทปลูกมอนเลี้ยงมอนแขวงเสียงขวางและแขวงเวียงจันทน์พร้อมเดียวกันนั้นผู้เข้าร่วมกองประชุมสัมมนายังได้ไปทัศนศึกษาที่ส่วนสาธิตปลูกมอนเลี้ยงมอนหลัก18ของบริษัทสองมือนางจำกัดนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมทั้งหมดแมนได้หับเบี้ยมอนเพื่อนำไปปลูกทดลองที่ส่วนของตนเองเพื่อนำเอาบทเรียนไปจะตั้งปฏิบัติให้เกิดผลอยู่ขันท้องถิ่นกองประชุมสัมมนาในครั้งนี้เป็นโอกาสดีในการถ่ายทอดความรู้สนทนาและแลกเปลี่ยนบทเรียนระหว่างบรรดาผู้ที่ดำเนินธุรกิจนักวิชาการและเชี่ยวชาญด้านการปลูกมอนเลี้ยงมอนทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น